ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะนามรณะบทที่9ดึกแล้วทุกคนในบ้านต่างแยกย้ายกันไปที่ห้องของตนและเตรียมตัวที่จะพักผ่อนหลังจากที่เหนื่อยจากงานมาทั้งวันเพื่อการยังคงนั่งทำงานของตนอยู่อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยคืนนี้เธออยู่เวรกลางคืนแทนเพื่อนของเธอที่ด้านนอกมีพยาบาลรุ่นพี่เดินไปเดินมาอยู่อย่างไม่หยุดหย่อนเอื้อออกมาดูคนไข้ข้างนอกหน่อยเขาเป็นอะไรมาก็ไม่รู้เสียงของพยาบาลรุ่นพี่ร้องเรียกเอื้อการด้วยอาการและน้ำเสียงที่ร้อนรนเอื้อการได้ยินเสียงนั้นมันก็ไม่รอช้ารีวิ่งออกไปที่ด้านนอกห้องทำงานของตนทันทีมาแล้วค่ะพี่โมเอื้อพี่ไม่รู้จะทำยังไงดีคนไข้คนนี้เขามีอาการที่แปลกมากเลยตามตัวมีปื้นแดงเป็นจ้ำๆเหมือนเขาโดนยุงกัดมายังไงอย่างนั้นแต่พอพี่พาเขาเข้าไปตรวจอาการในห้องตรวจพี่กลับไม่เจอพาหักพี่ทำให้เกิดอาการร้อนไปทั้งตัวของเขาเลยโมนาเล่าเรื่องทั้งหมดให้เอื้อการฟังอย่างจับต้นชนปลายไม่ผูกใจเย็นๆก่อนค่ะพี่โมพี่ลองเล่าอาการอย่างละเอียดให้เอื้อฟังหน่อยได้หรือเปล่าค่ะพี่โมเล่าแบบจับต้นชนปลายไม่ผูกแบบนี้เอื้อไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเอื้อการบอกให้อีฝ่ายตั้งสติโมนาสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนจะเริ่มเล่าว่าพี่ได้รับคนไข้มาคนหนึ่งญาติของเขาเล่าให้พี่ฟังว่าชายคนนี้คนที่พี่รับมาจู่ๆก็ร้องว่าร้อนภรรยาของเขาเลยบอกให้ไปอาบน้ำแต่อาการของเขาก็ไม่ดีขึ้นภรรยาของเขาเลยเปิดแอร์ให้นอนเพราะคิดว่าสามีของตนคงจะร้อนมากจริงๆแต่ว่าเขาก็ยังคงบอกว่าร้อนๆเหมือนใครเอาไฟมาเผาเขาอยู่อย่างนั้นจากนั้นเขาก็ชักดิ้นชักงอแล้วหมดสติไปญาติของเขาเลยลงความเห็นว่าควรจะพาคนป่วยมาที่โรงพยาบาลดีกว่าแล้วเรื่องราวต่อจากนั้นก็เป็นแบบพี่บอกนั่นแหละจักโมนาเล่าเรื่องราวทั้งหมดจบลงแล้วถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดต่อว่านี่พี่ก็ส่งตัวของเขาไปที่ห้องปลอดเชื้อแล้วล่ะเพราะผลตรวจออกมาก็ไม่มีความผิดปกติอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวพี่เลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วพี่โทรบอกหมอทันวาหรือยังคะวันนี้คุณหมอไม่มาขึ้นเวรกลางคืนที่นี่จริงสิพี่ลืมสนิทเลยเอื้อพี่ฝากเอื้อโทรบอกคุณหมอหน่อยก็แล้วกันโมนาขอร้องให้เอื้อการช่วยได้ค่ะพี่โมเดี๋ยวเอื้อจะโทรบอกคุณหมอให้ก็แล้วกันค่ะส่วนพี่ไปดูแลคนไข้ต่อเถอะค่ะทางนี้เดี๋ยวเอื้อจัดการเองค่ะเอื้อการบอกแล้วหันหลังเดินเข้าไปในห้องทำงานของตนทันทีคนไข้คนนั้นอาจจะไม่รอดเอื้อการคิดอย่างวุ่นวายใจท่านค่ะท่านที่โรงพยาบาลเกิดเรื่องแล้วค่ะมีเรื่องอะไรหรือท่านวาถามด้วยความอยากรู้คืออย่างนี้ค่ะเรื่องการเล่าเรื่องให้ท่านวาฟังอย่างละเอียดผมว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างที่เอื้อบอกจริงๆนั่นแหละตอนนี้คนไข้คนนั้นใครเป็นคนดูแลอยู่ท่านวาถามพี่โมค่ะเอื้อการตอบท่านวาหลับตานิ่งอยู่สักพักก่อนจะพูดว่าเราช่วยเขาไม่ได้แล้วเอื้อทำไมล่ะท่านเอื้อการถามด้วยความไม่เข้าใจคนไข้มาโรงพยาบาลช้าไปตอนนี้อาคมมันวิ่งไปทั่วร่างกายของเขาแล้วล่ะเอื้อมันเริ่มกัดกินส่วนที่สำคัญไปมากแล้วล่ะตอนนี้มันกำลังเริ่มกัดกินหัวใจของคนนั้นเราจึงช่วยเขาไม่ได้ท่านว่าอธิบายสิ่งที่เขาเห็นให้เอื้อการฟังเอื้อการฟังอย่างสงบแล้วพูดว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเราก็ต้องปล่อยให้เป็นไปเพราะหากเราพยายามทำในสิ่งที่ฝืนธรรมชาติเราก็จะเหนื่อยเปล่าใช่แล้วล่ะเอื้อตอนนี้เราทำได้เพียงฉีดยานอนหลับให้กับเขาเพื่อให้เขาไปในที่ใหม่อย่างสงบที่สุดนะสุดท้ายแล้วก็ช่วยคนป่วยไม่ได้เลยสักนิดวิทยาดาหัวเราะลั่นอย่างพึงพอใจดาริกามีอะไรหรือคะนายแม่หมอวิกรมทำงานเสร็จหรือยัง
น่าจะเสร็จแล้วล่ะค่ะนายแม่ดาริกาตอบด้วยความไม่แน่ใจลันช่วยไปบอกเขาให้แม่หน่อยสิว่าแม่ต้องการพบเขาให้เขามาหาแม่ที่นี่วิทยาดาสั่งด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดลันไม่ต้องการให้เด็กคนนี้รู้ว่าลันกำลังจะทำอะไรเพราะดาริกาเป็นคนเดียวที่มองว่าลันเป็นคนดีนั่นเอง